สวัสดีครับผมนายจตุพลสำราญรมรหัสนักศึกษา6412223108ครับวันนี้ก็ผมจะมานำเสนอจิตรกรรมประติมากรรมและดนตรีที่ผมชื่นชอบนะครับคนแรกนะครับฟินเซนวันเลิมฟันโคกเขาเกิดวันที่30มีนาคมค.ศ.1853ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และผลงานที่ผมชื่นชอบนะครับคือราตรีประดับดาวเป็นภาพเขียนสีน้ำมันที่เขียนโดยฟินเซอร์ภาพราตรีประดับดาวถูกเขียนในค.ศ.1889เป็นภาพภูมิทัศน์นอกหน้าต่างสถาบันบำบัดตอนกลางคืนแต่ฟัดโคดเขียนภาพตอนกลางวันจากความทรงจำใจกลางของภาพราตรีประดับดาวภายใต้ท้องฟ้าที่มวนตัวกันเป็นก้นหอยซึ่งเป็นมุมมองจากสถาบำบัดไปยังทิศเหนือที่เห็นไกลออกไปทางด้านขวาดูจะประสานกับภูมิทัศน์แต่ที่จริงแล้วดูเหมือนว่าเนินเขาตรงกลางในภาพจะมาจากบริเวณที่อยู่ด้านใต้ของสถาบำบัดต้นไซเฟสทางด้านซ้ายถูกเขียนเพิ่มภายหลังสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือฟัคโคได้เปลี่ยนตำแหน่งของกลุ่มดาวหมีใหญ่จากทางเหนือมาเป็นทางใต้แล้วครั้งหนึ่งในภาพราตรีประดับดาวเหนือแม่น้ำโรงและปัจจุบันนะครับภาพเขียนชิ้นนี้จัดแสดงอยู่ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปีค.ศ.1941นะครับต่อไปนะครับคือประติมากรรมนะครับศาสตราจารย์ศิลป์พีระศิลป์เกิดวันที่15กันยายนพ.ศ. 2435เมืองฟอเรนราชอาณาจักรอิตาลีและผลงานที่กระผมชื่นชอบนะครับก็คืออนุสาวรีย์เท้าสุนานารีนะครับเป็นอนุสาวรีย์ของวีรสตรีไทยที่มีความงดงามและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวโคราชนะครับเท้าสุนานารีมีนามเดิมว่าโมแปลว่าใหญ่มากหรือธามะโหโรงนะครับเป็นชาวเมืองนครราชสีมาโดยกำเนิดเกิดเมื่อปีกลาพ.ศ. 2314นะครับมีนิวาสสถานอยู่ณบ้านตรงกันข้ามกับวัดพระนารายณ์มหาราชหรือวัดกลางนครนะครับทางทิศใต้ของเมืองนครราชสีมาเป็นธิดาของนายกิมและนางบุญมามีพี่สาวหนึ่งคนชื่อแป้งนาผลไม่มีสามีจึงอยู่ด้วยกันจนวัยชนมีน้องชายหนึ่งคนชื่อจุบอนุสาวรีย์เท้าสุนานารีนะครับเริ่มก่อสร้างในปี2476นะครับและแล้วเสด็จมีพิธีเปิดอนุสาวรีย์วันที่15มกราคมพ.ศ. 2477ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานวัตถุแห่งชาติในปีพ.ศ. 2480ฐานอนุสาวรีย์ได้ถูกสร้างขึ้นมาแทนของเดิมที่ชำรุดอีกครั้งในปีพ.ศ. 2510ครับต่อไปดนตรีนะครับศาสตราจารย์เสวกโทพระเจตุริยางปิติวายกรนะครับผลงานที่ผมชื่นชอบนะครับคือเพลงชาติไทยเป็นเพลงชาติของประเทศไทยพระเจตุริยางประพันธ์ทำนองขึ้นหลังการปฏิวัติสยามพ.ศ. 2475นะครับและขุนวิจิตรบรรตราประพันธ์คำร้องฉบับแรกสุดซึ้งแต่งขึ้นหลังจากในปีเดียวกันต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อร้องหลายครั้งจนเป็นเนื้อร้องฉบับปัจจุบันเมื่อพ.ศ. 2482ครับกับผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ